ปลูกพริกในกระถางเนี่ยจะปลูกค่อนข้างยากนะคะแต่ถ้าเราปลูกติดแล้วแล้วดูแลดีนะคะเขาก็เจริญเติบโตเป็นดอกแล้วก็เป็นเม็ดให้เราเก็บกินค่ะดูพริกกระถางนี้สิคะเดี๋ยวแม่มริสอนจะยกให้ดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเม็ดสีแดงสวยมากแล้วลูกใหญ่ด้วยค่ะเห็นไหมเนี่ยใบไม่ค่อยมีนะคะใบจะห่างๆเม็ดก็ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะดกนะคะนี่จะปลูกลงกระถาง7นิ้วค่ะอันนี้ดอกดกมากเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยจะให้ดูนี่ปลูกลงกระถาง8นิ้วนะคะปลูกลงกระถาง8นิ้วแล้วก่อนที่จะปลูกลงกระถาง7นิ้ว8นิ้วเนี่ยก็จะปลูกลงกระถาง5นิ้วก่อนนะคะเพื่อบริบาลให้พริกเนี่ยติดก่อนปลูกพริกเนี่ยปลูกลงกระถางจะค่อนข้างปลูกยากแต่ถ้าติดแล้วเราดูแลดีๆนะคะก็จะเป็นลูกให้เราเก็บกินแล้วเป็นพริกที่ปลอดสารพิษด้วยเป็นพริกออร์แกนิกที่เราปลูกกินเองเก็บกินเองนะคะจะให้ดูต้นที่นี่เห็นไหมคะอันนี้ปลูกแล้วยังไม่โตเต็มที่นะคะกว่าจะแตกยอดแล้วก็แตกใบสวยๆอย่างเงี้ยใช้เวลานะคะใช้เวลาเป็นเดือนเลยค่ะถ้าปลูกในกระถางเราก็ต้องหมั่นบริบาลอันนี้ส่วนมากก็จะย้ายลงกระถาง5นิ้วก่อนนะคะเพื่อง่ายในการปลูกในการยกถ้าเราลงย้ายลงกระถางใหญ่เลยเนี่ยก็จะบางทีเขาก็จะเฉาตายนะคะแต่อันนี้ตอนแรกก็เฉาเหมือนจะตายเอาไปเอามาก็ไม่ตายนี่เห็นไหมคะกำลังจะงามเดี๋ยวถ้าเขางามนะคะเขางามเขาสวยเหมือนกระถางนี้เห็นไหมอันนี้ก็กระถาง5นิ้วเช่นกันก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วค่ะถ้าไม่มีกระถาง8นิ้วก็กระถาง7นิ้วก็ได้นะคะส่วนมากนะคะแม่มาริซอนก็จะปลูกลงเนี่ยถ้าเขางามแบบนี้ก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วค่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้เขาโตอีกหน่อยก็จะย้ายลงกระถาง8นิ้วเหมือนกันจะไม่ใช้กระถางใหญ่กว่านี้นะคะพริกอะกระถาง8นิ้วก็เพียงพอแล้วเพราะว่าก็เห็นใจคนที่อยู่ในเมืองนะคะบางครั้งเราปลูกผักลงกระถางเนี่ยก็ต้องใช้ดินยิ่งกระถางใหญ่ก็ยิ่งใช้ดินเยอะแล้วดินที่เราปลูกเราต้องผสมให้โปร่งแล้วก็ให้ร่วนซุยพริกจะไม่ชอบแฉะนะคะเวลารดน้ำพริกเนี่ยก็จะคือรดพอชุ่มถ้าเราเห็นกระถางยังไม่แห้งก็ไม่ต้องรดน้ำนะคะถ้ารดน้ำมากๆเนี่ยพริกก็จะเน่าตายค่ะรากก็จะเปื่อยตายนะคะนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยใส่ส้มตำแล้วนะคะเม็ดสีเขียวเนี่ยก็นำไปกินกับซีฟู้ดได้ทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่ใช่กินกับซีฟู้ดทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเม็ดสีเขียวสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกหลายต้นหลายกระถางนะคะเวลาปลูกพริกอ่ะจะไม่วางไว้กลางแดดจัดพวกพริกอ่ะจะไม่ชอบแดดจัดจะไปอิงวางไว้อิงพุ่มไม้ขนาดเล็กนะคะอย่างเช่นไปวางไว้ตรงพุ่มของมันเมอรี่มั่งนะคะแล้วก็พุ่มไม้ที่มองไปนี่มองพุ่มไม้นะคะแล้วก็พุ่มไม้ของต้นพุทธอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราก็วางบางทีก็วางใกล้ๆกับต้นกระถางฝรั่งกิมจูนะคะก็ปลูกนะคะแม่มริซอนปลูกผักเนี่ยปลูกลงกระถางทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แม่มริซอนก็เคยมีคลิปย้ายต้นกล้าพริกลงกระถางที่ใหญ่ขึ้นย้ายต้นกล้าพริกที่เป็นต้นกล้าอยู่ลงกระถาง5นิ้วก็มีคลิปนะคะแล้วก็ย้ายต้นกล้ากระถาง5นิ้วลงกระถาง8นิ้วก็มีคลิปเช่นกันเวลาเขาเป็นลูกดกๆนี่เห็นไหมคะลำต้นก็จะเอ็นละลำต้นเอ็นเราก็จะ
ต้องใช้ไม้นะคะมาค้ำไว้ไม้แค่นี้ค้ำไม่พอนะคะไม้เล็กไปเดี๋ยวต้องค้ำเพิ่มเวลาเราค้ำไม้เราก็เสียบไม้นะคะให้ห่างๆจากต้นพริกนะคะแล้วก็ใช้เชือกฟางผูกไว้นะคะพริกงามแบบนี้น่ะจะไม่เป็นเชื้อราเลยเห็นไหมคะเนี่ยไม่เป็นเชื้อราแล้วต้นนี้ก็กำลังจะออกดอกนะคะดอกก็ดกด้วยนะคะจะไม่เป็นเชื้อราแล้ววิธีการบำรุงพริกอ่ะแม่มณีซ้อนก็จะถ้าดินในกระถางยุบนะคะก็จะผสมดินปรุงปลูกก็จะมีดินร่วน1ส่วนแกลบ1ส่วนถ้าไม่มีแกลบก็ใช้ขุยมะพร้าวนะคะ1ส่วน1ต่อ1แล้วก็ขุยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนแล้วก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เท่ากันแล้วก็มาเติมลงกระถางถ้าดินในกระถางยุบแล้ววิธีบำรุงนะคะก็จะบำรุงด้วยรดด้วยน้ำหมักปลาค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรแล้วก็รดทุกๆ7วันถึง10วันนะคะ7หรือ10วันก็ได้ถ้าไม่มีเวลาก็ประมาณ10วันนะคะแล้วก็รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยจะเร่งการเจริญเติบโตนะคะช่วยย่อยธาตุอาหารในดินช่วยให้พริกดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดายนะคะอัตราส่วนการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ5ลิตรเช่นกันรดทุกๆ3วันนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่มีเวลาก็5วันก็ได้นะคะ 3-5 วันสำหรับบางคนก็จะถามว่าปลูกพริกแล้วพริกเน่าเราต้องฉีดพ่นด้วยน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชค่ะอัตราส่วนการใช้2ช้อนโต๊ะหรือว่า3ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะต่อน้ำ5ลิตรแล้วก็ในน้ำ5ลิตรเนี่ยเราเทน้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชลงไป 2-3 ช้อนโต๊ะนะคะในน้ำ5ลิตรแล้วเราก็จะป้องกันเชื้อราให้พริกด้วยการใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วยนะคะ2ช้อนกาแฟเท่านั้นนะคะใส่เยอะไม่ได้นะคะใส่2ช้อนกาแฟใส่ผสมกับน้ำหมักสมุนไพรไร่ศัตรูพืชเลยแล้วเราก็คนนะคะคนแล้วก็ฉีดพ่นก็จะทำให้พริกของเรางามไม่เป็นเชื้อราเห็นไหมคะเม็ดสวยมากเลยค่ะเชื้อราไม่มีไม่เป็นโรคแบบบางทีนะคะบางคนปลูกพริกนะคะแล้วก็จะเหมือนเป็นเชื้อราแล้วก็จะเน่าจะแห้งก่อนพริกจะเป็นเม็ดสีแดงค่ะเนี่ยวิธีการดูแลพริกนะคะแล้วฉีดบ่อยแค่ไหนก็ฉีดแบบป้องกันนะคะอย่าปล่อยให้พริกเป็นเชื้อราก่อนแล้วค่อยมาฉีดฉีดแบบป้องกัน7วันต่อครั้งค่ะฉีดช่วงเย็นๆช่วงนี้แหละช่วงใกล้ค่ำเนี่ยช่วงเย็นๆนะคะเราก็ฉีดพ่นเลยประมาณ4โมงเย็นก็ได้นะคะรีบฉีดพ่นถ้าแม่มะลิซ้อนฉีดเนี่ยจะฉีดทั้งสวนเลยค่ะป้องกันศัตรูพืชได้ด้วย5ลิตรนี่พอดีเลยทั้งสวนของแม่มะลิซ้อนสวนนี้ก็หมายถึงสวนข้างบ้านนะคะสวนผักข้างบ้านเนื้อที่นิดเดียวนะคะก็ปลูกเราก็รู้จักวางกระถางตรงไหนที่แดดส่องถึงเราก็วางกระถางผักที่ชอบแดดตรงไหนที่เป็นแสงแดดรำไรเราก็วางผักที่ชอบแสงแดดรำไรอย่างพริกเนี่ยชอบแสงแดดรำไรนะคะเราก็วางไว้บริเวณที่มีแสงแดดรำไรพริกก็จะงามมากเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะย้ายต้นกล้าพริกในกระถาง5นิ้วนี้ลงกระถาง8นิ้วให้ดูนะคะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตนะคะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะย้ายได้แล้วงามแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ก็ว่าจะย้ายลงกระถาง8นิ้วเช่นกันย้ายช้าไปนิดนึงนะคะเนี่ยกำลังจะออกดอกแต่ก็น่าจะทันอยู่เดี๋ยวจะย้ายให้ดูนะคะใช้ใบไม้สดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำนะคะดินที่ใช้ปลูกนะคะดินด้วน1ส่วนแกลบ1ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร1ส่วนถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ค่ะแล้วก็ใส่มะกราบมะพร้าวนิดหน่อยนะคะคว่ำกระถางลงเพื่อนำต้นพริกออกจากกระถางเล็กปลูกลงกระถาง8นิ้วนะคะโดยให้ตุ้มดินเหลืออยู่รากเต็มเลยเห็นไหมคะเนี่ย
รากเขาเริ่มเดินถึงก้นกระถางแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางรากของพริกก็จะเดินนะคะก็จะทำให้พริกงามเจริญเติบโตยิ่งขึ้นแล้วก็ออกดอกแล้วก็เป็นเม็ดที่สวยงามค่ะเติมดินที่เราผสมไว้ให้เต็มกระถางนะคะเพราะว่าในอนาคตกระถางเนี่ยดินจะยุบลงนะคะเรานำใบไม้สดและใบไม้แห้งรองก้นกระถางใบไม้ก็จะยุบลงพอใบไม้ยุบลงปุ๊บนะคะดินหน้ากระถางก็จะลดลงน่าจะประมาณ3นิ้วเราก็เติมดินที่เราปรุงไว้อ่ะลงไปอีกนะคะรดน้ำทุกวันค่ะก็สังเกตหน้ากระถางด้วยว่าน้ำน่ะหน้ากระถางแห้งไหมถ้าหน้ากระถางแห้งนะคะเราก็รดน้ำถ้าหน้ากระถางไม่แห้งก็ไม่ต้องรดน้ำค่ะเพราะพริกไม่ชอบแฉะมากด้วยกลัวว่าลำต้นของพริกจะหักนะคะก็เลยใช้ไม้มาค้ำไว้ใช้ไม้เสียบลงกระถางห่างๆต้นพริกแล้วก็ใช้เชือกฟางผูกไว้กับต้นพริกค่ะเนี่ยต้นนี้ก็ต้องผูกไว้เช่นกันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเขามีลูกดกเนี่ยกิ่งเขาจะหักแล้วโคนต้นจะล้มนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่บริซ้อนเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสูตรเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตลำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หน่อกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินแล้วก็น้ำหมักสมุนไพรไล่ศัตรูพืชนอกจากนี้ก็ยังมีต้นพันธุ์ผักต่างๆมากมายโดยเฉพาะผักพื้นบ้านนะคะอย่างเช่นต้นมะตูมแขกต้นผักหวานบ้านกิ่งพันธุ์ผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะหน่อกุ้ยช่ายโบราณเมล็ดผักพื้นบ้านต่างๆอีกมากมายถ้าสนใจก็ติดต่อมานะคะเดี๋ยวแม่มารีซ้อนจะให้รายละเอียดไว้ด้านล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แม่มารีซ้อนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ